สำหรับขั้นตอนในการปลดล็อก Samsung คนที่ใช้ Unlock Tool นะครับมันก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆ1เลยถ้าเราGo step. กดไปดู Samsung เมนูนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีอยู่ในลิสต์รายการพวกนี้นะครับหรือเราไม่อยากใช้พวกนี้ไม่มั่นใจนะครับให้เราใช้วิธีอื่นนะครับวิธีอื่นก็คือการใช้เมนูพวกฟังก์ชัน MTP Bypass อย่างตัวนี้เป็นA30SU4 นะครับเราก็จะใช้เทคนิคการไบพาสด้วยมือนั่นแหละครับมาประยุกต์โดยใช้ Unlock Tool สั่งเข้าเบราว์เซอร์ต่างๆอย่างแรกก็คือเสียบสาย USB เข้าไปก่อนพอเสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นที่คอมเราครับว่าเป็นรุ่นอะไร A30S ตัวนี้นี้เราก็กด FTP Install Driver ก่อนนะครับ1ครั้งสำหรับเครื่องของบางคนที่ยังไม่เคยลงเลยนะครับเพื่อให้มันเจอ driver Samsung นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องใครมันมีอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเข้าไปเช็คที่ device manager ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีพอร์ตขึ้นนะครับเราก็มองหาตัวที่เป็น modem port นะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นการสื่อสารของ Samsung นั่นเองนะครับมีไหมถ้าไม่มีเราก็เสียบสายใหม่นะครับมาแล้วนะครับเป็น Samsung Mobile USB Modem ตัวนี้แสดงว่าเจอแล้วนะครับให้เราสั่ง MTP FRP Bypass ทีนี้เขาจะถามว่าเรา Disable Signature หรือยังนะครับก็ไม่ต้องสนใจกด Continue ไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเมนูว่าเราจะเอาเมนูไหนอย่างนี้จะเอาเบราว์เซอร์ YouTube ไหมเราก็ลอง YouTube ก่อนก็ได้กด Select ไปแล้วโปรแกรมก็จะสั่งการไปถ้ามัน error อย่างนี้นะครับก็บอกว่า make sure MTP driver นะครับเราก็มาปรับที่พอร์ตตัวนี้นะครับเราก็ดูให้ดีว่าโอเคอัปเดต MTP ถูกต้องหรือไม่นะครับ driver เป็นเรื่องสำคัญเราก็ลองเปลี่ยน driver ตัวนี้ MTP เป็นตัวอื่นดูครับแล้วก็ลองสั่นใหม่ถ้าไม่ได้อีกก็ให้เสียบใหม่หรือรีคอมนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลงไดรเวอร์ไปนั่นเองที่มือถือของเราก็จะขึ้นเป็นเมนูแบบนี้ให้เรากดคำว่าดูนะครับมันก็จะเข้า YouTube แล้วก็จะเปิดเบราว์เซอร์ให้อัตโนมัติครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะทำการบายพาสตัว FRP นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่องของผมเกือบทั้งหมดนะครับเทคนิคต่างๆก็ไปดูกันได้ที่ช่อง Not Thailand นะครับอันดับแรกก็เหมือนเดิมเว็บไซต์ผมทำไว้รองรับวิธีนี้โดยเฉพาะก็ frp.notthailand.com นะครับอย่างตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดดังนั้นผมจะใช้เทคนิคล่าสุดในการที่จะจัดการกับมันนะครับก็คือเราจำเป็นจะต้องมี Samsung Account ด้วยให้เปิดไปที่ Galaxy Store ครับเพราะตัวนี้ไม่สามารถติดตั้ง APK ลงไปได้แล้วก็ตั้งรหัสหน้าจอก็ไม่ได้นะครับพอเปิด Galaxy Store ปุ๊บเขาจะให้อัปเดตเราก็อัปเดต1ครั้งนะครับก็รออัปเดตจนเสร็จพออัปเดตเสร็จแล้วนะครับเขาจะเด้งออกมาหน้านี้เราก็เหมือนเดิมนะครับให้เราถอดสายแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็กดสั่งเข้า YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคกดเหมือนเดิมกดไปที่ดูแล้วก็ทีนี้มันจะไม่เด้งไปหน้าโคมเราก็กดที่รูปคนนะครับตั้งค่าแล้วก็ about แล้วก็กดที่นโยบายกลับไปที่เว็บไซต์เดิมนะครับแล้วก็ไปกดเหมือนเดิมคือ Galaxy Store พอเข้า Galaxy Store ปุ๊บทีนี้เราก็จำเป็นจะต้องsign in account นะครับให้เราลงชื่อSamsung Account ครับใส่ Samsung Account ของเราลงไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอ
ล็อกอินเรียบร้อยนะครับทำซุงพาสเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับกดไปที่บัญชีผู้ใช้นะครับแล้วก็เลือกแบ็กอัพและการคืนค่านะครับอันนี้เราจะคืนค่าข้อมูลมาซึ่งอันนี้ผมได้ทำการแบ็กอัพตัวโน้ต9ของผมนะครับแล้วก็เลือกไว้ที่แอปนะครับดูว่าเราจะเอาแอปไหนนะครับอันนี้ผมจะเอาเฉพาะ Quick Shortcut มาผมก็จะเลือกแค่ Quick Shortcut ทำเรียบร้อยครับคืนค่าติดตั้งนะครับมันก็จะติดตั้งแอปพลิเคชันให้แทนการติดตั้งโดยปกติที่เป็น APK นะครับเรียบร้อยพอติดตั้งเสร็จปุ๊บทีนี้ให้เราไปที่ Google Search ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Quick Shortcut แทนมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์คำว่าชูตนะครับชูตไปมันก็เจอคำว่าตั้งค่าแล้วเราก็หาคำว่าตั้งค่าพาสเวิร์ดก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะตั้งค่าพาสเวิร์ดได้นะครับง่ายๆผมจะตั้งเอาที่เราจำได้นะครับใส่5ไป5ตัวเรียบร้อยทีนี้เราก็กดแบ็กกลับไปแล้วก็ทำการ activate ได้เลยนะครับมันก็จะกลับมาถามรหัสเราแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งเอาไว้นะครับแค่นี้เราก็จะผ่านหน้า Gmail ได้นะครับจบครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนึงในการใช้ Unlock Tool ในการช่วยในการ bypass SRP Samsung ทุกรุ่นนะครับทำได้หมดอยู่ที่ความสามารถของเราและการฝึกฝนนะครับลองเอาไปทำกันดู